ครับสวัสดีครับนี่เจคใช่ไหมครับนำเสนอตัวเช็คซ่อมแอร์บ้านมิซูบิชิอิเล็กทริกนะครับมีปัญหาเปิดแล้วไฟเย็นทำงานนะครับมีไฟกระพริบในห้องนะครับน่าจะมีปัญหาที่คอมเพรสเซอร์สตาร์ทไม่ออกอะไรต่างๆนะรุ่น MS-PGC13VC-T1 นะครับตัวนี้นะจะมีปัญหาสังเกตตรงไฟมันจะมีพริบๆนะครับมันไม่ดึงไฟครับน่าจะมีปัญหาคอมสตาร์ทไม่ออกนะพัดลมน่าจะทำงานอาการเนี้ยก็คืออาการนี้ก็น่าจะใส่แอมป์เบรกเกอร์เกินตามหลักเบรกเกอร์น่าจะต้องทิปแล้วนะครับว่าคอมรั่วไปดูกันน่าจะมีปัญหาที่คอยร้อนนะครับโอเคครับมาดูด้านนอกนะครับเสียงพัดลมหมุนนะครับเซอร์มาทำงานแล้วมั้งดูท่าทางโอเคครับจับกระแสนะครับ 0. ขึ้น5แอมป์กว่าโอ้โหลดตัดไปนะครับโอเคคุณต้องปิดแอร์ก่อนนะครับว่าถอดสายคำสั่งก็ได้นะครับคำสั่งคอยก็นี่สีขาวนี่นะครับถอดคำสั่งออกไปเลยตัดปัญหาคาปาน่าจะมีปัญหาเดี๋ยววัดโอห์มดูก่อนเบรกเกอร์มันอยู่มีข้างล่างไหมตัวนี้ปิดแอร์ในห้องมีไหมฮะตัวนี้ปิดเบรกเกอร์แอร์นะครับอ๋อได้แล้วครับได้แล้วครับเจอแล้วครับปิดได้แล้วครับปิดได้แล้วครับมีโอเคแล้วอยากแกะวัดดูโอห์มคอมเพรสเซอร์แล้วก็ดูวัดคาปาค่าคาปาดูก่อนหน่อยสายนะครับตัวนี้สีชมพูสตาร์ทนะครับสีเทาเป็นรันสีน้ำเงินเป็นรันนะครับค่าแป๊บนึงไมโครก็30ไมโครนะถ้าที่มองเห็นนะครับอยู่ด้านในอยู่เดี๋ยววัดดูก่อนหรือว่าคอมเพรสเซอร์มีปัญหาตั้งวัด4นะครับแล้วตรงคาปา30ไมโครไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยววัดโอห์มดูก่อนออโต้โอห์มนี่แหละปิดไฟแล้วสีขาวขาวกับเทาวัดโดนไหมฮะมีโอห์มนะครับเนี่ยขึ้นอยู่เมื่อกี้14เนี่ยครับ2.9 โอห์มนะครับขาวไอ้คัมมอนกับรัน C กับ R ต่อไป C กับ S4.7 นะครับเมื่อกี้ขึ้นอยู่เนี่ยวัดยากนะ4.6โอห์มนะครับโอเคมีโอห์มเดี๋ยวไปดูคาปากันนะครับคาปาน่าจะมีปัญหานะครับโอเคครับช่างดูที่รถนะครับมี30ไมโคร450โวลต์นะครับตอนนี้จะตัวใหญ่กว่าตัวเดิมหน่อยนะครับอะไรอ้วนได้ก็ตั้งวัดดูนะติดไหมรอหาไมโครนะครับ29.6ไมโครนะครับโอเคเป๊ะนะครับ
เดี๋ยวขอใส่สายนิดนึงนะครับเสียบแล้วก็คล้องสายตัวนี้ตัวใหญ่มันเลื่อนได้อยู่แล้วยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีอ้วนยิ่งดีแล้วไอ้พวกยี่ห้ออิเล็กโทรลักอะไรพวกนั้นนะครับก็มันจ้างเขาผลิตนะถ้าถามผมไม่ใช่ใช่เพราะราคามันก็ไม่ต่างใช่โอเคครับนี่ก็ใส่แล้วนะครับชมพูเป็นสตาร์ทนะครับรันก็เทาน้ำเงินคอมมอนก็สีขาวนี่นะครับขาวเป็น4รันแล้วก็สตาร์ทชมพูนี่นะครับเดี๋ยวจะเรียกว่าสีแดงนะฮะแล้วแต่นะครับอ่ะเปิดเบรกเกอร์หน่อยเปิดเบรกเกอร์เปิดแอร์หน่อยอยู่มั้ยนะเปิดเบรกโอเคตอนนี้จับเตรียมจับกระแสดูนะครับดูดิรอดหรือไม่รอดครับ76โอเคครับตอนนี้เริ่มสตาร์ทแล้วนะครับ 4.9 อ๋อไม่ใช่อีกเครื่องนึงครับจะเครื่องโน้นเครื่องนี้ถ่ายวิดีโอต่างหากโอเคใช้ได้ยังรอดอยู่นะครับคอมพิวเซอร์ยังรอดอยู่5แอมป์2.7 4.9 7.6ครับโทรเข้าไปแล้วเล่นเมนชื่อครับนั่นแหละครับโทรไปเฉยครับช่างอยู่นี่อยู่โทรศัพท์วางอยู่นู่น089นะครับใช่ครับโอเครอดนะครับดีคอมพิวเซอร์รอดโอ้รอดตัวไปคอมพิวเซอร์สตาร์ทไม่ออกกันเรียบร้อยเลยแล้วก็ตัวนี้คงจะต้องเปลี่ยนเบรกเกอร์ด้วยนะครับตัวนี้เบรกเกอร์เขาสูงไปเบรกเกอร์ใช่น่าจะใส่สัก10แอมป์พอครับปกติตัวนี้เสียเบรกเกอร์มันต้องตัดเบรกเกอร์ที่อยู่ตรงไหนครับมาพาดูเบรกเกอร์ด้วยโอ้อันนี้30แอมป์เลยนะครับตอนนี้แนะนำให้เปลี่ยนเป็น10แอมป์ก็พอนะครับได้ตัดถึงจะเส้นเดียวก็ตามเย็นละโอเคช่างแมวเขาจะมาทางการตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านมิซูบิชิอิเล็กทริกอาการเปิดไฟเย็นทำงานแล้วไฟกระพริบในห้องนะครับหวังว่าที่มีอยู่กับประชาชนทั่วไปและท่านเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับพี่พยายามเปลี่ยนเบรกเกอร์ด้วยนะครับช่างก็เปลี่ยนให้ก็ได้